คือจริงๆพี่เมฆเป็นคนเหมือนจะดูผงผางพูดจาตรงไปตรงมานะจริงๆลึกๆเขาเป็นคนที่คือเหมือนแข็งนอกอ่อนในแต่เขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากนะแล้วก็ใจดีนะเป็นคนเหมือนปากร้ายแต่ใจดีจะเป็นลักษณะนั้นนะภายนอกนะถ้าคนสนิทจะรู้ถ้าคนที่ไม่ค่อยสนิทก็จะมองไม่ออกหรอกนึกว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมาก